อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผมดร.วินัยดะห์ลันนะครับเรามาคุยกันในเรื่องของผลต่อสุขภาพในเดือนรอมฎอนนะฮะก่อนอื่นเนี่ยคงจะต้องเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเวลาเราคุยกันเรื่องของการถือศีลอดนั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินนะแล้วเราก็จะไม่กินนะครับเราก็จะอดอาหารอดกันกี่ชั่วโมงอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือเดือนรอมฎอนมองกันไปที่เรื่องของการถือศีลอดนะแต่ว่าในเชิงสุขภาพไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับในเชิงสุขภาพนั้นเนี่ยเรื่องของการอดอาหารในเดือนรอมฎอนนั้นน่ะถือว่าเป็นเรื่องการกินนะนะคนมักจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องการอดจริงๆไม่ใช่นะเป็นเรื่องการกินนะครับแต่ว่าเป็นการกินในอีกแบบหนึ่งคือการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินจากเดิมกินอาหารวันละ3มื้อนะครับก็จะเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นนะเปลี่ยนไปเป็นการกินอาหาร2มื้อก็คือมื้อก่อนเช้านะที่เราเรียกกันว่าซะฮูรนะครับหรือแล้วก็อีกมื้อหนึ่งก็คือเรื่องของมื้อค่ำหลังพระอาทิตย์ตกเรียกว่ามื้อค่ำแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นมื้อที่เรียกว่าอิฟตาร์นะทั้งสองมื้อนั้นเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขอยู่อันหนึ่งนะเงื่อนไขเลยก็คือว่าในช่วงระหว่างสองมื้อนั้นเนี่ยจะต้องงดการกินการดื่มอย่างสิ้นเชิงนะฮะจะเอาอะไรผ่านเข้าปากหรือผ่านเข้าผิวหนังอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ได้นะครับงดการเสพกามงดการกระทำในสิ่งที่ถือว่าไม่ดีไม่งามนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดโกหกพูดไร้สาระอะไรก็แล้วแต่นะครับอันเนี้ยเป็นเรื่องของพฤติกรรมความประพฤติด้วยนะนะจะเห็นนะครับว่าเรื่องของสิ่งที่เราเรียกกันว่าถือศีลอดที่เรามักจะเข้าใจกันว่าคือการอดอาหารนั้นในเดือนรอมฎอนนั้นคือการเปลี่ยนวิธีกินนะครับแล้วก็เปลี่ยนลักษณะของความเคยชินในมื้ออาหารนะดังนั้นเนี่ยในลักษณะอย่างนี้นะครับในทางวิชาการเขาเรียกว่า intermittent fasting คือการงดอาหารในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะก็ยกตัวอย่างเช่น10ถึง15 16ชั่วโมงนะก็ไม่น่าจะมากกว่านั้นนะครับแล้วนอกนั้นเราก็กินอาหารตามปกตินะแต่มันจะมีประเด็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของรอมฎอนเพราะว่าสำคัญที่สุดในเรื่องการถือศีลอดหรือว่าการอดอาหารหรือการกินอาหารในเดือนรอมฎอนคือเดือนรอมฎอนนะฮะเพราะนั้นนะถ้าเราดูกันในเรื่องของสุขภาพนั้นนะรอมฎอนไม่ใช่มีแค่เรื่องของการจัดมื้ออาหารใหม่เรื่องของการอดอาหารเรื่องของการสร้างความอดทนจริงๆไม่ใช่นะเดือนรอมฎอนมีมากกว่านั้นนะครับเดือนรอมฎอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพองค์รวมนะเพราะว่ามีเรื่องของการออกกำลังกายในรูปของการละหมาดนะมีเรื่องของการฝึกสมาธิฝึกจิตนะครับก็คือการอ่านกุรอานการดูอาขอพรนะแล้วก็มีเรื่องของการดูแลสังคมและก็สิ่งแวดล้อมเพราะนั้นเนี่ยจะครบมิติในเรื่องของสุขภาพเลยครับนะก็คือเรื่องของสุขภาพทางกายนะซึ่งเราก็จะว่ากันด้วยเรื่องของอาหารและการอดและการเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้เป็นสุขภาพทางกายแล้วก็เรื่องของการละหมาดนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพทางใจก็คือเรื่องของการอ่านกุรอานการอ่านดุอาการขอพรนะครับแล้วการทำดีต่อผู้อื่นนะและเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของซะกาตซึ่งในเดือนรอมฎอนที่จะมีมุสลิมเราทำซะกาตทำบุญสุนทานมากดูแลสังคมดูแลสิ่งแวดล้อมนะเราทำอาหารแล้วก็ไปให้ญาติพี่น้องเรานะฮะรับอาหารจากญาติพี่น้องเรามานะครับเชิญคนมาร่วมทำบุญทำกุศลนะแล้วก็ทำบุญให้แก่มัสยิดร่วมกันนะเป็นญะมาอะห์ในการที่จะทำงานกับผู้อื่นอันนี้เป็นเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นอีกมิติหนึ่งในเรื่องของสุขภาพ
และสุดท้ายก็คือเรื่องจิตวิญญาณทั้งหมดที่เราทำนั้นนะครับเพราะว่าเราศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนี่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของความศรัทธาเรื่องของอากีดะห์นะดังนั้นเนี่ยในมิติของสุขภาพแนวใหม่เวลาเขาพูดถึงสุขภาพแนวใหม่นะครับเรื่องของรอมฎอนเกี่ยวข้องหมดเลยก็คือเรื่องของกายจิตใจสังคมสิ่งแวดล้อมและจิตวิญญาณนะครับดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพองค์รวมในศาสนาอิสลามนะแล้วก็ในเรื่องของการกินเนี่ยนะฮะเราก็ยังแบ่งอีกการกินนั้นล่ะเราก็ดูเรื่องของการกินและก็การอดจะกินอะไรจะอดยังไงนะครับนะฮะแล้วจะกินเนี่ยจะแบ่งให้คนอื่นไหมเพราะนั้นจะมีเรื่องของวิธีการกินและมีเรื่องของมารยาทนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมีมารยาทแม้กระทั่งเรื่องการนั่งการเปิบอาหารการเอาอาหารเข้าปากนะครับการหยิบอาหารจากจานของคนอื่นนะหรือว่าจากจานของตัวเองในลักษณะอย่างนี้นะครับมีเรื่องของสุขภาพแล้วก็มารยาทเข้ามานะฮะอีกอันนึงก็คือเรื่องของหน้าที่อาหารหน้าที่อาหารในอิสลามเนี่ยไม่ได้มองหน้าที่นะครับในเรื่องของวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารเพียงอย่างเดียวนั่นเขามองลักษณะที่ว่าอาหารนั้นทำหน้าที่ในเรื่องของการทำให้เราอิ่มหายหิวในเรื่องของการจ่ายสารอาหารให้แก่ร่างกายสารอาหารที่จำเป็นจำนวนประมาณ 4-5 อย่างนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างความสุขนะฮะความบันเทิงใจอาหารนี่จะมีบทบาทอย่างสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของอาหารที่ทำหน้าที่ในเรื่องการป้องกันและรักษาโรคเรื่องการดูแลสุขภาพการส่งเสริมสุขภาพเพราะนั้นในเรื่องของอาหารนะฮะจะเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยทำหน้าที่4อย่างในเชิงวิชาการด้านโภชนาการแต่ว่าในกรณีของอิสลามนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนรอมฎอนในเรื่องถือการถือศีลอดเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับในอิสลามนั้นจะเพิ่มหน้าที่ของอาหารอีก1อย่างก็คือเรื่องของอาหารต่อเรื่องของศรัทธาของมุสลิมต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็ในศรัทธาต่อสิ่งอื่นที่กำหนดไว้ในหลักบัญญัติศาสนาอิสลามนะเพราะนั้นในนี้เป็นเรื่องของศรัทธานะครับการที่เรากินอาหารนะฮะฮาลาลการที่ไม่กินอาหารฮารอมการที่เราจะต้องอดอาหารนะเป็นระยะเวลา1เดือนในเดือนรอมฎอนนะครับแล้วก็จะต้องอดอย่างไรนะในกระบวนการอดนั้นจะต้องมีกระบวนการทำงานอย่างไรทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะอาหารอย่างเดียวนะครับนะเป็นเรื่องของความศรัทธานะซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งของหน้าที่ของอาหารนะอันนี้ก็ให้เห็นนะครับว่าสุขภาพองค์รวมนั้นเนี่ยอิสลามเน้นในเรื่องนี้อย่างสำคัญนะครับนะเวลาเราคุยกันเรื่องของสุขภาพเรื่องของรอมฎอนนะเราไม่ได้คุยกันเรื่องการอดอาหารเราคุยเรื่องของการวิธีการกินอาหารในเดือนรอมฎอนเราดูเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเราดูเรื่องของการดูแลผู้อื่นนะแล้วก็เราดูเรื่องของความศรัทธาดูแลเรื่องของจิตใจดูแลเรื่องการให้ทานอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสุขภาพองค์รวมนะครับแม้กระทั่งเรื่องของดูอาเขาก็มีข้อมูลชัดเจนนะครับว่าผู้ที่อ่านดูอานั้นเนี่ยมีผลต่อสุขภาพอย่างไรทั้งหมดนี่มารวมยอดนะครับอยู่ในเดือนรอมฎอนนะเพราะนั้นเดือนรอมฎอนจึงไม่ใช่เดือนที่เราคุยกันในเรื่องของการอดอาหารอย่างเดียววันนี้มิติต่างๆเหล่านี้ต้องเปลี่ยนนะเวลาเราคุยกันในเรื่องของการอดอาหารก็ไม่ใช่การอดอาหารในลักษณะที่เป็นการอดอาหารเพื่อทรมานร่างกายที่เขาเรียกกันว่า starving อดอาหารกัน24ชั่วโมงติดต่อกันหรืออดอาหารกัน2วัน3วันนะเคยมีรายงานของกลุ่มศาสนาบางกลุ่มเนี่ยอดอาหารกันหลายวันเลยในลักษณะแบบนั้นเป็นการอดอาหารเพื่อทรมานร่างกายนะที่เขาเรียกกันว่า starving อิสลามไม่ได้ส่งเสริมลักษณะแบบนั้นอิสลามส่งเสริมการอดอาหารเพื่อสุขภาพและก็อย่างที่บอกนะครับการอดอาหารแบบรอมฎอนนั้นถือว่าเป็น fasting ที่เขาเรียกกันว่า intermittent fasting หรือ IF นะซึ่งไม่ได้เป็นการอดอาหารอย่างที่เราเข้าใจกันเป็นการเปลี่ยนมื้ออาหารและการเปลี่ยนมื้ออาหารนั่นเองนะครับที่ทำให้
เรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนั้นเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพของเรามีคนถามอยู่เรื่อยนะครับว่าเอ๊ะถ้ารอมฎอนดีการอดอาหารนั้นดีเนี่ยทำไมไม่อดทุกวันนะฮะสิ่งที่ดีไม่ใช่การอดอาหารครับสิ่งที่ดีคือการเปลี่ยนนะฮะพฤติกรรมการเปลี่ยนพฤติกรรมคนที่กินอาหารไปเช้ากลางวันเย็น11เดือนแล้วในที่สุดเนี่ย1เดือนนั้นนะครับคือเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการกินอาหารแค่2มื้อแล้วอดอาหารช่วง14ถึง15ชั่วโมงอันนี้นะครับให้ผลประโยชน์อย่างมากต่อสุขภาพและถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอันนี้จะเป็นจุดเด่นของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยมองเดือนรอมฎอนเนี่ยในมิติที่เกิดขึ้นใหม่นะครับไม่ใช่ในมิติที่เรากันมองกันอยู่แต่เดิมนะเวลาเราคุยกันเรื่องของการถือศีลอดเราก็คุยกันในเรื่องของการอดอาหารอย่างไรน่าจะต้องกินอาหารอย่างไรในระหว่างการถือศีลอดเนี่ยจะต้องกินอาหารที่เป็นอาหารที่ไม่ฮารอมเลี่ยงอาหารที่สกปรกเลี่ยงอาหารที่ฮารอมในเชิงจิตวิญญาณเลี่ยงอาหารที่ไปขโมยเข้ามาเลี่ยงอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมซึ่งเป็นหลักศีลธรรมของอิสลามนะครับแล้วก็เลี่ยงอาหารนะฮะที่มีการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยมีผลต่อเรื่องของจิตวิญญาณนะพวกเราก็จะต้องมีความเข้าใจกันนะครับก็อยากจะให้เรื่องของมิติใหม่ในเดือนรอมฎอนนั้นนะครับได้เป็นที่เข้าใจกันนะฮะว่าผมจะขอสรุปในลักษณะอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของรอมฎอนนั้นเนี่ยนะครับเรามองกันในเรื่องของบทบาทของอาหารซึ่งมีการปรับเปลี่ยนนะไม่ใช่ว่าแค่ไม่กินอาหารอย่างเดียวนะครับนะเน้นในเรื่องของการดูแลบทบาทของอาหารในมิติทางจิตวิญญาณก็คือเรื่องของการงดสิ่งฮารอมการเลือกอาหารฮาลาลแล้วก็การอดอาหารนะฮะหรือว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในเดือนรอมฎอนนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องของบทบาทของอาหารซึ่งเราเพิ่มอีกหนึ่งหน้าที่อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องขององค์รวมทางด้านสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์รวมในด้านสุขภาพนะครับเราก็จะต้องดูนะฮะว่าองค์รวมในด้านสุขภาพนั้นเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ดูแค่เรื่องของกายใจสิ่งแวดล้อมสังคมเราดูเพิ่มเติมไปจนกระทั่งถึงจิตวิญญาณแล้วมันก็เชื่อมต่อกับเรื่องของจิตวิญญาณที่เราคุยกันในเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะวันนั้นเรื่องของเดือนรอมฎอนนะครับในมิติใหม่ที่อยากจะให้มีความเข้าใจกันเลยก็คือเรื่องของมิติทางด้านสุขภาพนะครับซึ่งเป็นสุขภาพที่กล่าวถึง4องค์ประกอบนะฮะก็คือกายใจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็จิตวิญญาณนะครับแล้วก็บทบาทของอาหารนะฮะที่บอกไปแล้วนะครับว่ามี5องค์ประกอบนะครับหรือว่า5หน้าที่นะก็คือหน้าที่ในเรื่องของการทำให้เราหายหิวทำให้เราอิ่มหน้าที่ในเรื่องที่ทำให้เราได้สารอาหารนะครับแล้วเรื่องของการที่เรามีความสุขนะฮะเราได้สังคมกับเรื่องของบทบาทของอาหารแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษาป้องกันแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพนะป้องกันโรคนะแล้วก็สุดท้ายนะครับในบทบาทของอาหารก็คือเรื่องของจิตวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นมิติใหม่ในเรื่องของรอมฎอนนะพวกเราก็จะได้มีความเข้าใจกันแล้วนะครับนะผมขอเน้นย้ำอีกทีนะครับรอมฎอนไม่ได้เป็นเรื่องของการถือศีลอดนะรอมฎอนไม่ใช่เป็นเรื่องของการถือศีลอดนะครับที่เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะพอเดือนรอมฎอนเราก็คิดว่าเราอดอาหารเป็นระยะเวลา1เดือนจริงๆแล้วในทางโภชนาการเราไม่ได้อดอาหารนะครับเราเปลี่ยนมื้ออาหารนะเราเลื่อนการรับประทานอาหารแล้วในระหว่างมื้อ2มื้อก็คือซะฮูรกับอิฟตาร์เนี่ยนะครับนะมีความมหัศจรรย์พันลึกอยู่มากมายนะก็คือการที่เราจะต้องงดเว้นหลายสิ่งหลายอย่างอันนี้เป็นความมหัศจรรย์นะครับเป็นความวิเศษของเดือนรอมฎอนที่มีต่อสุขภาพครับนะฮะก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู